ับต่อไปนะคะขออนุญาตนะคะแนะนำท่านผู้มาเสวนาของเราในวันนี้นะคะซึ่งเราได้เกียรติจากทั้ง3ท่านนะคะซึ่งเป็นผู้ที่เชี่ยวชาญในด้าน AI โดยเฉพาะนะคะท่านแรกนะคะท่านศาสตราจารย์ธนารัตน์พีระมั่นคงค่ะจากภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศคอมพิวเตอร์และสื่อสาร ICT สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธรค่ะขอเสียงปรบมือต้อนรับท่านด้วยค่ะซึ่งท่านนะคะเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านปัญญาประดิษฐ์นะคะและเป็นหนึ่งในสมาชิกของสมาคมปัญญาประดิษฐ์แห่งประเทศไทยค่ะส่วนอีกท่านที่สองนะคะคุณเฉลิมพลปุณโณทกค่ะผู้ก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท CG Asia Robotics นะคะผู้สร้างและพัฒนาเจ้าหุ่นยนต์ดินสอตัวนี้นี่เองนะคะซึ่งทำหุ่นยนต์ตัวนี้นะคะจะมีลักษณะคล้ายมนุษย์และก็ตอบสนองให้กับผู้ที่ใช้งานได้อย่างดีเลยนะคะซึ่งเป็นตัวแรกของไทยแล้วก็ประสบความสำเร็จมากในเวทีโลกค่ะค่ะท่านสุดท้ายนะคะคุณธรรมนิตค่ะพิพัฒน์ศรีสวัสดิ์ค่ะท่านเป็นซีเนียร์ซอฟต์แวร์เอนจิเนียร์นะคะจาก Google Asia Pacific สิงคโปร์ค่ะวันนี้ท่านบินมาจากสิงคโปร์เลยเพื่อมาเสวนากับเราในวันนี้ค่ะค่ะและลำดับนี้นะคะที่ฉันขอมอบเวทีนี้ให้คุณดร.ชัยอีกครั้งหนึ่งนะคะเป็นหนึ่งรายการเสวนาค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณมากครับคุณเดือนครับแล้วก็ขอบคุณพิธีกรทุกท่านนะครับเมื่อสักครู่น้องเดือนได้เล่าให้ฟังถึงที่มาที่ไปที่ผมนะครับเลือกเฟ้นคัดเลือกวิทยากรที่ดูแล้วจะตอบคำถามในสิ่งที่เราอยากจะตอบอยากจะถามนะฮะได้เกือบทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นท่านอาจารย์ธนรัตน์นะครับซึ่งผมคุ้นเคยเป็นอย่างดีนะครับอาจารย์ท่านทำงาน AI มานานมากนะครับแล้วก็ในที่สุดท่านลุกขึ้นมาตั้งสมาคม AI แห่งประเทศไทยผมร่วมอยู่ในเป็นคณะทำงานอยู่ด้วยนะครับก็รู้สึกว่าจริงๆท่านตั้งขึ้นมาก่อนที่จะมีความรู้สึกว่าผมรู้สึกว่ามันจะบูมอาจารย์ท่านตั้งขึ้นมาผมก็ไม่แน่ใจว่าท่านทำไมมันรียูสคำว่า AI จริงๆปรากฏว่าในแค่อีกไม่กี่ปีถัดมาทุกคนก็พูดถึงแต่คำว่า deep learning นะครับพูดถึงแต่คำว่า AI นะฮะซึ่งแปลว่านั่นท่านได้มองเห็นอะไรบางอย่างก่อนหน้านั้นแล้วนะครับพี่เฉลิมพลนะครับซึ่งก็คุ้นเคยอีกนะครับอันนี้ท่านนะครับแวะเข้าเวียนออกสวทช.อยู่เป็นประจำนะครับท่านขออย่างเดียวขอเทคโนโลยีทางด้าน AI เนี่ยมาใส่หุ่นยนต์ท่านหน่อยเพราะว่าท่านก็พัฒนาในส่วนที่เป็นอินฟราสตรักเจอร์และ AI บางส่วนมาเยอะพอสมควรยังมีอีกหลายส่วนเลยที่มันเป็นมันสมองของมันที่ท่านรู้สึกว่าท่านทำคนเดียวไม่ไหวนะฮะก็อยากจะหาคนช่วยทำมาตั้งนานก็ผมก็มองว่าเป็นบริษัทไทยที่กล้าครับต้องบอกว่ากล้าครับนะฮะกล้าแล้วก็ประสบความสำเร็จนะเป็นตัวอย่างให้เห็นนะฮะว่าสามารถที่จะปลูกฝ่าฟันในธุรกิจที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนในประเทศไทยนะครับแล้วก็ท่านสุดท้ายนะครับผมimport มาเลยนะครับคุณน็อตนะครับผมขออนุญาตเรียกคุณน็อตสั้นๆแล้วกันนะครับคุณน็อตจาก Google Asia Pacific นะฮะท่านก็ทำงานอยู่ที่ Google มากกว่า3ปีแล้วนะครับก็จะมีความผมคิดว่า insight ในเรื่องของ globalAI พอสมควรนะครับขออนุญาตเริ่มต้นอย่างนี้นะครับวันนี้อาจารย์ก็ถามหลายครั้งต้องมีสไลด์ไหมผมบอกไม่ต้องครับอาจารย์ครับแค่การตอบให้ตอบทั้งหมดให้ได้นี่ก็เหนื่อยแล้วนะครับอาจารย์จะไม่ต้องใช้สไลด์เลยนะครับผมขออนุญาตอย่างนี้นะครับผมจะค่อยๆไปแล้วก็ค่อยๆแทรกคำถามที่ทางพวกเราเนี่ยคิดกันขึ้นมาแล้วก็เราจะลองแทรกเข้าไปในจังหวัดที่เหมาะสมนะฮะผมไปตามสเต็ปอย่างนี้ครับเนื่องจากว่าเซสชันนี้ผมพูดถึงเรื่องของ AI it's time นะฮะผมอยากจะเริ่มต้นด้วยคำว่า AI ก่อน AI เนี่ยหลายท่านรู้จักนะครับอีกหลายท่านเนี่ยอาจจะรู้ผิวเผินในฐานะของอาจารย์ธนรัตน์นะครับได้ทำเรื่องนี้มานานผมอยากจะอาจารย์ช่วยเล่า definition สั้นๆของมันว่ามันอันไหนที่เราเรียกว่า AI อันไหนที่มันไม่ใช่ AI อาจารย์ก็ควรให้ definition กับเรานิดนึงได้เลยครับขอบคุณมากครับอาจารย์ชัยครับครับผมเองตอนนั้นนะครับก็ทำอย่างที่อาจารย์ว่าทำทางด้าน AI มาช่วงนึงนะครับแต่ส่วนใหญ่งานที่เน้นเนี่ยจะเป็นเรื่องของ NLP เรื่องของภาษานะครับแต่ว่า NLP ก็เป็นส่วนหนึ่งของ AI หรือปัญญาประดิษฐ์นะครับปัญญาประดิษฐ์ตอนที่ผมศึกษาเนี่ยก็เมื่อตอนที่อยู่ที่ญี่ปุ่นนะประมาณ20ปีที่แล้วนะครับ20ปี
ที่แล้วตอนนั้นก็เข้าศึกษาในห้องแล็บนะครับก็มีการอ่านหนังสือเกี่ยวกับ AI ตอนนั้นก็ยังเป็นช่วงแรกๆของ AI ที่ขึ้นมายังทำเลยไม่ค่อยได้เยอะนะครับจนกระทั่งมาถึงปัจจุบันเนี่ยเห็นว่ามีความพัฒนาไปมากตอนนั้นสิ่งที่เห็นมากที่สุดก็คือ AI เนี่ยเขาอยากจะให้ทำคอมพิวเตอร์ที่สามารถคิดได้อย่างมนุษย์หรือทำได้อย่างมนุษย์ตอนที่อ่านเขาจะมี definition อยู่ทั้งหมดสองมิติด้วยกันมิติหนึ่งก็คือเรื่องของการที่ว่า AI เนี่ยเราควรที่จะทำให้ได้เหมือนมนุษย์หรือเราไม่สนใจว่าจะเหมือนมนุษย์ไม่สนใจว่ามนุษย์ทำอย่างไรนะครับแต่ขอให้มันออกมาคล้ายมนุษย์นะครับกับอีกหนึ่งก็คือทำเรียนแบบมนุษย์เลยนะครับอันนี้คือมิติที่หนึ่งมิติที่หนึ่งเนี่ยก็สำคัญก็คือเรื่องว่าตัวเครื่องเนี่ยจะเรียนแบบวิธีการของมนุษย์ 100% เพื่อที่ให้มันได้อย่างมนุษย์หรือว่าเราไม่สนใจว่ามนุษย์ทำยังไงแต่ขอให้มันชันฉลาดอย่างมนุษย์อันนี้คือมิติที่หนึ่งนะครับส่วนมิติที่สองเนี่ยที่เขาพูดถึงเขาพูดถึงเรื่องว่าAI เนี่ยควรที่จะสามารถให้เหตุผลกับมันได้หรือเปล่าหรือไม่จำเป็นต้องให้เหตุผลกับมันก็ได้อย่าง deep learning อย่าง neural network เนี่ยเราจะมาในสายที่ว่าเราไม่รู้หรอกว่าเครื่องมันมีเหตุผลยังไงแต่รู้ว่ามันต่อกันมันมีโนดมันมีการต่อกันมันมีเวทที่ยิงเข้าหาการอะไรต่างๆเนี่ยเพื่อให้ผลลัพธ์มันออกมาตามที่เราต้องการมิติที่อันนี้ก็เป็นมิติสำคัญอันหนึ่งเพราะอย่างผมในห้องแลบของผมเนี่ยเขาก็พูดถึงว่าอย่าไปทำ neural network เลยเพราะว่ามันไม่รู้มันคืออะไรมันแค่เป็นโนดยิงกันเฉยๆมีเรทเฉยๆเพราะของผมก็ต้องมานั่งสร้างกฎว่าไอ้กฎมนุษย์เราทำแบบนี้แบบนี้มันถึงได้คำตอบแบบนี้ออกมาก็เลยมีสองมิติที่เมื่อกี้บอกก็ว่าจะให้มันเรียนแบบมนุษย์ 100% เลยหรือเปล่าหรือแค่ว่าได้สติปัญญาที่ทันก็พอหรือจะมองในรูปแบบอีกมิตินึงก็คือว่าขอให้มันคือขอมันทำได้โดยที่เราไม่รู้เหตุผลหรือว่าเราควรจะต้องรู้เหตุผลนะเชื่อเรื่องที่ว่าติ้งอย่างคิดอย่างมนุษย์หรือว่าแอคอย่างมนุษย์อย่างเงี้ยนะคือเขาจะมี definition ของเขาดังนั้นเนี่ย AI เนี่ยปัจจุบันเนี่ยผมคิดว่าหลายๆคนเนี่ยอาจจะที่เป็นแนวที่ไม่เหมือนกันบางคนเขามาทางเข้าในสีทรายเนี่ยเขาจะคิดว่าเฮ้ยทำยังไงเครื่องมันคิดได้อย่างมนุษย์ 100% คือ process ในการกระบวนการคิดของมนุษย์คืออะไรแต่อย่างผมเองผมแพทริเชียนิสผมก็อาจจะไม่สนใจว่ามนุษย์คิดยังไงแต่ผมขอให้มันได้ผลลัพธ์ออกมาได้ก็โอเคละอย่างเงี้ยนะผมคิดว่าหลายๆคนก็น่าจะมาในแนวนี้เพราะว่าเอามาใช้งานแต่ว่าถ้าใครมาทางศาสตร์ทางด้านคิดถึงว่ามนุษย์เราคิดอย่างไรเนี่ยพวกที่เป็นนักปรัชญาอะไรพวกเนี้ยเขาอาจจะคิดในแนวที่มันคิดนะครับสั้นๆอย่างนี้ก่อนอาจารย์ให้โค้ดสั้นๆครับว่าทำให้มันแต่ว่าบางคนก็คือทำให้ทำได้เหมือนมนุษย์ไม่ต้องเหมือนมนุษย์นะทำให้ทำได้เหมือนมนุษย์เป็นอันพอเพราะว่านั่นคือใช้งานได้ถูกไหมครับอาจารย์ครับล่าสุดนี้มีคำว่าดีฟอะไรกันก็ดีฟดีฟกับ AI มันเป็นยังไงครับมันเหมือนกันไหมครับมันคนละเรื่องกันหรือเปล่าครับอาจารย์ครับจริงมีคนถามว่าดีฟจริงๆ AI นี่กว้างเลยนะเพราะว่าศาสตร์ทุกศาสตร์ใน AI ท่านพูดว่าเรียนแบบเรื่องนั้น AI แต่ deep learning เป็นแค่ส่วนหนึ่งเพราะ AI มันไม่ได้หมายถึงเรียนอย่างเดียวเนาะ AI ยังรวมถึงส่วนอื่นๆอย่างเช่น knowledge presentation การแสดงผลเราเห็นเป็นยังไงหรือว่ามันต้องไปรวมเรื่องของปรัชญาเรื่องของแนวคิดเรื่องของ NLP แล้วเรื่องของภาษาอะไรต่างๆรวมเข้ามาเนี่ยเพราะนั้น AI มันจะครอบคลุมกว้างกว่าแต่ deep learning มันเป็นแค่ engine นะ engine คือผมก็อยากจะมองว่าอีกจุดนึงที่เป็นเรื่องที่สำคัญก็คือเรามอง AI เป็นได้หลายมุมมองนะบางคนจะมองว่าเป็นเรื่องของการประมวลผลนะครับแต่จริงประมวลผลเพียงอย่างเดียวจะไม่ใช่ทั้งหมดมันจะต้องมีรวมถึงอินพุตที่เข้ามารวมถึงเอาท์พุตที่ออกไปอย่างนี้นะครับแต่อินพุตที่เข้ามาเนี่ยมันมีมาหลายด้านนะเดี๋ยววันจะเล่าต่อไปเช่นอินพุตที่เข้ามาถ้ามองจากมนุษย์เราเนี่ยก็จะมีมองจากตามองจากหูมองจากแล้วก็จากจมูกลิ้นกายแล้วก็จริงๆมันก็ต้องมีเรื่องของใจด้วยแต่ใจผมไม่รู้ว่าคอมพิวเตอร์มันทำได้หรือเปล่านะนะครับปัจจุบันเนี่ยส่วนใหญ่เราจะอยู่ในรูปแบบของการรับข้อมูลจากดวงตาหรือว่าให้ข้อมูลผ่านทางรูปเข้าไปหรือในเรื่องของเสียงแล้วพูดเข้าไปหรือว่ารับเสียงออกมานะครับเรื่องกายก็จะมีเรื่องแฮปติกนะนี่เรื่องของการสัมผัสเรื่องของลิ้นก็เป็นเรื่องของลิ้นนี่ผมว่ายังค่อนข้างน้อยนะแล้วก็เรื่องของกลิ่นเนี่ยค่อนข้างน้อยผมว่า AI ในส่วนของ input เนี่ยก็เป็นเรื่องที่สำคัญ
เรื่องของส่วนใหญ่ที่พูดกันผมเห็นพูดกันส่วนใหญ่พูดเรื่องของ deep learning ซึ่งเป็นเรื่องของ process process ที่มีข้อมูลเข้ามาแล้วเราจะ process ยังไงเพื่อให้ได้ครับพูดออกไปเข้าใจว่าเมื่อช่วงสักปี2ปีที่ผ่านมานี่เองที่เราเห็นปรากฏการณ์จาก Google AlphaGo น่าจะเป็นจุดแรกๆของการจุดประกายในเรื่องของ deep learningว่าเอ๊ะ AI มาชนะคนแล้วนั่นเป็นตัวอย่างหนึ่งที่เราให้เห็นนะครับอันนั้นคือส่วนหนึ่งคือใช้ Deep Learning เข้าไปช่วยใช่ไหมครับอันนี้คุณทำนิดอาจจะคุณน็อตอาจจะเสริมได้ในส่วนที่ว่าไอ้ Deep Learning กับ AI เนี่ยคือมันเป็น breakthrough ของ AI หรือเปล่าหรือว่ายังไงครับมันคือทำให้มันดังขึ้นมาหรือว่าจริงๆแล้วมันก็แค่ another algorithm เฉยๆเดี๋ยวมันก็จะต้องมีอะไรที่มันใหม่ขึ้นหรือว่ายังไงครับใช่ครับก็คือสำหรับผู้ฟังที่อาจจะไม่เคยศึกษาเรื่องนี้มาก่อนก็คืออย่างที่อาจารย์พูดนะครับคือ AI เป็นศาสตร์กว้างคือการทำยังไงก็ได้ให้เทคโนโลยีออกมาดูเหมือนกับว่ามีความฉลาดเท่ากับคนสื่อสารกับคนได้ AI เนี่ยก็จะมีหลายแขนงข้างใน Machine Learning เนี่ยก็เป็นแขนงหนึ่งของ AI คือการทำให้คอมพิวเตอร์ทำงานได้เหมือนคนโดยที่ให้มันเรียนรู้จากข้อมูลเป็นปริมาณมากนะครับเราอาจจะไม่จำเป็นต้องใช้ machine learning ก็ได้คืออาจจะใช้โปรแกรมเมอร์เขียนกฎต่างๆเข้าไปให้คอมพิวเตอร์ทำงานตามความคิดที่เราคิดว่าโอเคถ้าอินพุตเป็นอย่างนี้คอมพิวเตอร์จะต้องทำอย่างนี้อันนี้คือไม่ใช่ machine learning machine learning คือเราเขียนกฎเราให้มันเรียนรู้จาก data เป็นปริมาณมากเสร็จแล้ว machine learning เนี่ยก็จะมีแยกขึ้นไปเป็นหลายวิธีโดยหนึ่งในวิธีนั้นเขาเรียกว่า neural network ก็คือเป็นการให้คอมพิวเตอร์เนี่ยเรียนรู้จาก data โดยตัววิธีการเรียนรู้เนี่ยเรียนแบบมาจากการทำงานของสมองของมนุษย์นะครับชื่อว่า neural network ก็คือเหมือนกับเส้นประสาทเสร็จแล้ว neural network เนี่ยก็จะมีแขนงแยกออกมาอีกชื่อว่า deep learning deep learning ก็คือเป็นการใช้โครงสร้างคล้ายๆกับสมองของมนุษย์ที่มีความซับซ้อนมากDeep ก็คือมีหลายชั้นนะครับก็คือที่มาของ Deep Learning เห็นได้ว่ามันเกี่ยวข้องกับ Neural Network ยังไงเกี่ยวข้องกับ Machine Learning ยังไงและเกี่ยวข้องกับ AI ซึ่งเป็นแค่แขนงเล็กๆของ AI เท่านั้นแต่ว่าที่มันเริ่มดังขึ้นมาในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาเพราะว่ามันเริ่มมีคนที่เอา Deep Learning เนี่ยไปใช้แก้ปัญหาต่างๆที่อยู่ในโลกความเป็นจริงไม่ว่าจะเป็นการเล่นเกมชนะแชมป์โลกหรือว่าเอาไปแก้ปัญหาต่างๆที่ได้ผลออกมามีความเขาเรียกว่าอะไรอะแม่นยำกว่าเอ็กซ์เพิร์ตที่เป็นมนุษย์ในการวิจัยโลกในการคิดคำนวณอะไรต่างๆครับคนก็เลยเริ่มมาสนใจเรื่องดีเบตครับเดี๋ยวเราคงได้วกเข้ามาอีกในเรื่องของวิชาการนะถ้าวิชาการมากไปเดี๋ยวจะง่วงเนาะนะฮะแปลว่า deep learning เนี่ยมันเป็นจุดหนึ่งที่แสดงให้เห็นว่าในที่สุดแล้วมันสามารถเอาไปใช้ประโยชน์ในสิ่งที่เราเคยคิดว่ามันแค่เป็นแค่ทอยหรือว่าเป็นแค่ของเล่นในที่สุดแล้วมันสามารถที่จะนำมาใช้ประโยชน์ได้จริงนะฮะซึ่งนั่นเป็นที่มาของชื่อสัมมนาที่ผมเสนอขึ้นมาว่าเรื่องของ It's Time It's Time คงไม่มีใครเหมาะไปกว่าพี่เฉลิมพลซึ่งจริงๆก็ข้ามบอร์ดกับ AI มาตั้งมากกว่า10ปีแล้วเนี่ยนะฮะจริงๆพี่เฉลิมพลเหมือนจะอิสทามานานแล้วนะแต่ว่าอันนี้อิสทามอีกครั้งหรือเปล่าฮะหรือว่าจริงๆแล้วเรากำลังบ้าคลั่งกับดีฟเลิร์นนิ่งกันไปเองคือมันอย่างเงี้ยมันเหมือนทุกครั้งที่เราในฐานะคนไทยเนี่ยเห็นอะไรเราอยากจะทันโลกเราอยากจะทันโลกนะตั้งแต่สมัยยุคดอทคอมเราก็อยากจะทันโลกใช่ไหมยุคโมบายยุคเทเลคอมแต่ละยุคเราอยากจะทันโลกครับแต่มันไม่มีครั้งไหนเลยที่เรานำโลกเราไม่เคยเลยที่จะนำเลยแล้วก็สอนเด็กให้ทันโลกกันมาได้ก็ไม่แปลกใจว่าทุกยุคที่ผ่านมาเนี่ยเราคว้าโอกาสไปไม่ได้ยุคที่จาก DOS มาเป็น Windows คนอย่างบิลเกตส์นำได้คว้าโอกาสมาเป็น Windows ได้ยุคที่มีSearch Engine คว้ามาเป็น Google ได้มาเป็น Facebook Mark Zuckerberg ได้มาเป็น Elon Musk ได้คือตอนนี้เราก็มานั่งกลัวผีกันอีกแล้วผีตัวใหม่ชื่อ AI แล้วก็กลัวผีกันแล้วก็เอาสายสินมาล้อมไม้แล้วก็นั่งอยู่ในสายสินกันว่าทำยังไงดีหนอผีจะมาแล้วผีตัวใหม่มาแล้วแต่ละครั้งเราไม่เคยเป็นผู้ชนะเลยครับก็ไม่ใช่เราโง่นะแต่เราใส่กรอบว่าเราอยากขอทันโลกที่ขอทันโลกมันไม่พอแล้วครับยุคนี้ผมมองหน้าไม่ใช่เพราะคนไทยนะ
มองหน้าคนทั้งโลกเหมือนลิงตัวนั้นนะที่ในวิดีโอนั่งมองตาปิดๆว่ามนุษยชาติทำอะไรกับป่าฉันนะอันเนี้ยวันเนี้ยมันจะเกิดกรรมสนองกับมนุษย์ละมองหน้าตัวเองเป็นลิงตัวนั้นได้เลยว่า AI มันจะทำอะไรกับชีวิตฉันหรอมันเปลี่ยนมากนะถ้าไปเห็นตัวที่ Boston Dynamics ทำให้กองทัพสหรัฐไอ้ตัวใหม่อ่ะที่เป็นล้อ2ล้อนะแล้วถ้ามันมี AI เข้าไปนะมันแล้วติดปืนคนเข้าไปหน่อยนะเรียบครับเรียบจบเหตุมีทางเดียวต้องสร้างหุ่นยนต์สู้กับหุ่นยนต์เพราะฉะนั้นผมอยากจะใส่กรอบความคิดว่าเรามาสนทนากันไม่ใช่ว่าเราจะมาเอาสายสินแล้วน้ำมนต์มาคุมเราเนี่ยจะทำยังไงเราจะนำเพราะว่าถ้ามันตามคราวนี้เนี่ยมันเหมือนตามตลอดกาลแล้วคราวนี้เพราะว่ามันเก่งและจนมันคอนโทรลหมดเราถ้าเกิดไลน์มี AI 40ล้านคนคนไทยที่เป็นประเทศสลาดใช้ไลน์ของเกาหลีอยู่จะทำยังไงเพราะคอนโทรลเราหมดแล้วทุกการสื่อสารมีใครไม่ใช้ไลน์ตอนเช้ามันคอนโทรลไปหมดแล้วครับทีนี้มันจะคอนโทรลไปทีละเรื่องเรื่องการแพทย์เรื่องรถยนต์เรื่องกฎหมายเรื่องทุกเรื่องไปเรื่อยๆจนมันไม่เหลือที่ให้คนไทยแล้วก็สุดท้ายก็ไม่เหลือที่ให้มนุษย์ทั้งหมดนะครับน่าจะลิงก์เข้ามายังคำถามส่วนหนึ่งซึ่งหลายท่านผมกรุ๊ปดูแล้วรู้สึกจะเป็นเรื่องของกำลังคนเตรียมคนนะครับในประเทศไทยสังคมไทยเนี่ยเราเอาแค่ทันก็เก่งนะครับพี่แต่ว่าถ้าเกิดว่าเราจะเตรียมเพื่อที่จะออกนอกกรอบคำว่าทันเอาให้มันนำได้หรือว่ามีส่วนในการนำเนี่ยพี่มองถึงขนาดนั้นไหมคือมันไม่ต้องนำทุกเรื่องนะครับจะเห็นว่าทุกประเทศมหาอำนาจที่เขาเจริญกว่าเราเนี่ยก็เลือกจะนำไปบางเรื่องอย่างเกาหลีเนี่ยเรื่องแชทเนี่ยนะเขาก็ขอประเทศไทยเป็นประเทศสลาดเขาเขายึดอย่างไลน์เนี่ยในเกาหลีก็ไม่ได้ใช้นะต้องไปบุกนอกประเทศเพราะในเกาหลีมีเจ้านึงยึดไปแล้วแต่พอเรายึดมันยึดหมดเพราะว่าถ้าทั้งห้องคุยไลน์ผมก็ต้องคุยด้วยอยู่แล้วผมจะไปคุยวีแชทของจีนไม่ได้ของจีนก็วีแชทก็ยึดทั้งประเทศของจีนอันนี้คือตัวอย่างของการยึดทีนี้คำถามก็คือว่าเราเตรียมคนยังไงอันนี้มันเข้าเรื่องไทยแลนด์ 4.0 เลยครับคือเราไม่ทำงานด้วยกันเราต่างคนต่างอยู่แล้วงานที่เราเผชิญเนี่ยมันใหญ่เกินแค่คนเก่งคนเดียวทำต่อให้เก่งให้ตายเขาไม่มีเวลาทำทีนี้เราไม่เคยร่วมกันผมพูดหลายเวทีว่าเราสร้างผมเป้งกันเยอะนะครับเนี่ยผมเป้งทั้งนั้นเลยนักเรียนทุน PhD ของเป้งกันหมดแต่ลองดูเรื่องสามก๊กนะคนที่รวบรวมของเป้งคือเล่าปี่เราขาดเล่าปี่ลีกวันยูไม่มีกำลังคนพอที่จะสร้างผมเป้งพอจะให้ชาติเขาเจริญลีกวันยูสร้างแต่เล่าปี่กับโจโฉพอใช้ผมเป้งชาติอื่นของเราเองใช้กันเองไม่ได้ผมมาคุยกับเน็กเทคเนี่ยนะขอบ่นหน่อยเนี่ย คุยกับนักวิจัยของเป้งง่ายนะพอไปคุยกับคนที่คิดตังเนี่ยปวดหัวเริ่มไปกันไม่ได้นี่เป็นเหตุให้คนเก่งคนไทยมีแต่ใช้ไม่เป็นใช้ไม่ได้เพราะไทยสร้างกำแพงให้ไทยกันเองนะดูซิแต่ละมหาวิทยาลัยเนี่ยคุยกันไหมดูซิแต่ละคณะในมหาวิทยาลัยเดียวกันคุยกันไหมดูซิแต่ละภาคในคณะเดียวกันคุยกันไหมไม่คุยกันทุกคนมีอาณาจักรการเตรียมคนอันดับแรกเลยนะฮะก็คือทลายกำแพงระหว่างคนไทยด้วยกันให้มันเป็นทีมเวิร์กให้ได้คอลลาโบเรชันให้ได้นะมันถึงจะเอาพลังไทยออกมาได้ฉะนั้นแล้วจะเก่งให้ตายก็รอต่างชาติใช้อันนี้บนกลับมาทางฝั่งของอินดัสทรีนิดนึงนะครับเมื่อสักครู่มีคำถามจากทางอินดัสทรีเยอะนะว่าเราเองเนี่ยจริงๆแล้วเราไม่ต้องตามก็ได้ไหมคือเราก็อยู่ในธุรกิจของเราเช่นผมขออนุญาตนะครับอย่างกรณีถ้าเป็น CP ก็อาจจะพูดถึงเรื่องของธุรกิจเกษตรเราก็อยู่ของเราได้เป็นอย่างดีเราไม่ต้องไปทันเขาก็ได้เป็นไปได้ไหมฮะพี่ว่าเราไม่ต้องไปอะไรนะเป็นลิงกระโดดโลดเต้นมองตาปิดๆก็ได้ไหมฮะไม่ได้หรอกครับไม่ได้หรอกครับคือทุกอย่างมันจะจัดการด้วยความฉลาดอย่างอิสราเอลเราต้องกระทรวงเกษตรต้องไปดูงานการเพาะปลูกที่อิสราเอลเลยเพราะมันคำนวณเป็นหยดน้ำเลยกับน้ำกับพืชที่ต้องการปลูกคำนวณเป็นหยดแล้วถ้าเกิดมี AI มันคำนวณให้และคอนโทรลสปริงเกอร์ให้ทั้งหมดแต่เราเล่นสาดน้ำเข้าไปสาดปุ๋ยเข้าไปโดยไม่รู้ปริมาณที่เหมาะสมอย่างเงี้ยมันสู้ด้วยสมองชั้นนี้ไม่ได้แล้วครับหรือทาง
ทางฟาร์มไก่ฟาร์มหมูไม่มีโรคระบาดทุกอย่างมันถูกคอนโทรลด้วยการคิดมาก่อนทีนี้พอเราทำวิธีเดิมที่ไม่คิดใช้วิธี approach traditional approach โดยหวังไปคาดว่าน่าจะมันก็สู้คนที่คิดและวางแผนเป๊ะด้วย AI ไม่ได้อันนี้คือสิ่งที่มันจะทยอยกินวิธีเก่าครับอันนี้น่าจะลิงก์ไปอย่างยิ่งเลยที่คุณนอทอาจจะให้ข้อมูลกับเราได้บ้างนะครับก็คือในฐานะที่บริษัทอย่าง Google เนี่ยเป็นซูเปอร์ AI ของโลกด้วยการที่นอกจากซูเปอร์คอมพิวติ้งที่มีอยู่ในมือซูเปอร์เดต้าที่มีอยู่ในมือมันมีโอกาสที่จะไปถึงทุกๆจุดทุกธุรกิจหรือเปล่าครับก็ท่านวิทยากรพูดได้ดีครับผมว่าเห็นด้วยเลยคือว่าในอนาคตเนี่ยเราทุกๆอย่างที่เราทำครับทั้งในประเทศไทยแล้วก็ทั่วโลกครับคือมันจะต้องแข่งกันด้วย AI แข่งกันด้วยว่าใครสามารถคำนวณหรือ optimize process ได้ดีกว่ากันแล้วเพราะฉะนั้น Google เนี่ยเมื่อปลายปีที่แล้ว CEO ก็ออกมาบอกว่าเฮ้ยเนี่ยบริษัทของเราจะเปลี่ยนแล้วนะจากที่เมื่อก่อนเราโฟกัสไปที่ในช่วง5ปีที่ผ่านมาก็คือโฟกัสไปที่การทำยังไงให้ทุกคนในโลกเนี่ยเข้าถึงอินเทอร์เน็ตและมีสมาร์ทดีไวซ์ใช้ก็คือในเรื่องของ Android ที่ทำให้ตัวโทรศัพท์มือถือเนี่ยมีราคาถูกสักใครก็สามารถเข้าใช้ได้ตอนนี้ทุกคนมีมือถือกันหมดแล้วนะครับวันนี้ Google จะ transition เข้ามาสู่ยุคที่เป็น A เรียกว่า AI first คือเอา AI ไปใส่ในทุกอย่างGoogle นะครับคือ product ที่เราใช้กันอยู่ทุกอย่างของทั้ง Google และของบริษัทอื่นๆด้วยไม่ว่าจะเป็น Facebook Microsoft ต่างๆตอนนี้มันได้มี AI เข้ามาอยู่ในเบื้องหลังตั้งนานแล้วที่เราไม่ทราบแต่ว่าในอนาคตเนี่ยมันจะมีมากยิ่งกว่านี้นะครับเพราะฉะนั้นคือบริษัทTech Company ในทั่วโลกครับตอนนี้เขาเรียนเห็นแล้วว่าถ้าเกิดว่าเราไม่เล่นพัฒนา AI แล้วเอามันไปใส่ในทุกอย่างที่เราทำเนี่ยเราจะแพ้ในสงครามน่าจะเป็นเรื่องของ data เยอะซึ่งมันมหาศาลนะครับแต่ว่าเราไม่ได้ใช้ประโยชน์มันแล้วก็น่าจะเป็นอย่างเช่น Google อาจจะเป็นที่แรกที่หรือว่าที่หลักที่ได้เห็น data เหล่านั้นนะครับแล้ว data เหล่านั้นเนี่ยสามารถที่จะผ่านมาสู่สิ่งที่ตอบสนองให้กับคนได้ดีขึ้นเรื่อยๆนะครับตรงนี้ก็น่าจะเป็นจุดสำคัญของอินดัสทรีที่เราเรียกว่าอินดัสทรี 4.0 ใช่มั้ยคือเกม AI เนี่ยมันไม่ใช่เกมของการสร้างอัลกอริทึมที่ฉลาดเท่านั้นนะครับมันต้องมี strategy ในการ gathering data ด้วยนะคือคุณมี AI ฉลาดมากเลยแต่คุณไม่มียุทธวิธีในการเอาข้อมูลมาสอนมันอีกคนนึงมีเงี้ยอีกกลุ่มนึงมีอย่าง Tesla เนี่ยรถ Tesla ที่Elon Musk ขายไปเนี่ยลูกค้าของเขาเองอ่ะช่วยเก็บ data มาทำ AI ให้บริษัท Tesla โดยที่เป็นกุศโลบายที่ดีมากหมื่นคันนี่กลับไปหมื่นปีกลับไปหนึ่งปีเทสลาได้ข้อมูล10,000 ปีทันทีโดยไม่ต้องมาจ้างคนขับอะไรเองเลยจะสังเกตพฤติกรรมของคนใช้รถของเขาว่าเบรกเมื่อไหร่เล่นเครื่องเมื่อไหร่เป็นต้นนะเพราะฉะนั้นการเข้าเกม AI เนี่ยอันดับที่หนึ่งมันต้องเผชิญแน่เพราะไม่งั้นเราจะกลายเป็นลิงนั่งตาติดแบบนั้นอันดับที่สองก็คือว่าต้องเข้าใจทั้งเรื่องของการสร้างอัลกอริทึมกับเรื่องของการมีกุศโลบายในการเก็บ data ในเรื่องที่เราสนใจฟังดูทั้งสองเรื่องนะครับนั้นทั้งในเรื่องของ3แล้วกัน3เรื่องนะครับที่วิทยากร2ท่านพูดมา1ก็คือ entrepreneurship ในการที่จะพูดถึงการนำ AI เข้ามาสู่ภาคธุรกิจ service ไหนที่จำเป็นวิธีการเก็บจะทำยังไง2เรื่องของการเก็บ data ที่เมื่อกี้พี่พูดว่ากุศโลบายในการจัดการ data การจัดเก็บ data ที่เราเรียกว่า data scientist เนี่ย data engineering เนี่ยกับ3เรื่องของการพัฒนา AI ลึกเบื้องลึกเลยนะครับที่เป็น researcher เนี่ยอาจารย์ธนลักษ์ครับเรามีคนเรามีคอร์สเรียนแบบนั้นมั้ยในประเทศไทยครับผมว่าตอนนี้ปัจจุบันเมืองไทยเรายังเรียนตั้งเดิมอยู่นะผมว่าจุดที่สำคัญน่าจะเป็นจุดที่ว่าแต่ละมหาลัยเนี่ยถึงแม้ว่าจะมีคอร์ส AI เนี่ยส่วนใหญ่เราก็ไม่ได้คอลลาโบเรทกันเท่าไหร่เคยคิดเหมือนกันว่าถ้าเรามีคอร์ส AI ดีๆแล้วให้ทุกๆคนได้เรียนนะเหมือนอย่างในตัวคอร์สเซล่าเนี่ยของประเทศเนี่ยอเมริกาเนี่ยที่เขาคิดมาผมว่าจุดนั้นน่ะดีคือเอาไอที่เป็นพรีเมียมจริงๆมาแล้วก็มารวมกัน
สอนเรื่องที่เป็น excellency ทางด้านนั้นเลยปัจจุบันส่วนใหญ่ผมคิดว่าเด็กๆส่วนใหญ่เรียนก็จะเรียนตามมหาลัยอาจจะไม่ได้มีโอกาสได้เรียนข้างนอกเท่าไหร่นะครับก็ดังนั้นเนี่ยการเปลี่ยนแปลงในส่วนของการสอนการเรียนการสอนในเมืองไทยคิดว่าจำเป็นนะครับแล้วก็เท่าที่เห็นเนี่ยทางนัสดาเองก็มีความพยายามที่จะทำคอร์สต่างหากออกมาที่สอนไทยก็นะครับคอร์ส AI เพื่อผู้บริหารบ้างคอร์ส AI เพื่อระดับปฏิบัติการบ้างซึ่งตอนนี้ก็อยู่ในช่วงการเตรียมตัวนะซึ่งผมก็มีโอกาสได้เข้าไปร่วมด้วยนะครับก็ตรงนี้คิดว่าอาจจะช่วยได้บ้างนะการที่เราจะอัดวิดีโอหรือว่าอะไรต่างๆของอาจารย์ที่สอนดีๆแล้วมาเผยแพร่กันนะครับจุดสำคัญอีกจุดนึงที่ผมคิดว่าน่าสำคัญเนี่ยเหมือนกับเมื่อกี้บอกว่าเราส่วนใหญ่ไม่ได้ร่วมมือกันความร่วมมืออันหนึ่งที่ผมคิดว่าน่าสำคัญก็เรื่องของการเรามาร่วมกันทำมาตรฐานเนาะหรือทำอะไรที่เป็นทูที่ใช้ร่วมกันได้ปัจจุบันเนี่ยเราจะไม่ค่อยเห็นว่ามันมีทูที่อยู่บนเน็ตหรืออะไรต่างๆที่ใช้กันได้เลยต่างคนต่างมีของตัวเองหรือว่าพวกคอร์ปัสเรื่องข้อมูลต่างๆที่เราสร้างขึ้นมา data เราก็ต่างคนต่างแต่จริงเราควรจะมีคอนซัลเทียมหรืออะไรซึ่งมีการพูดกันมานานแล้วเหมือนกันว่าถ้าเราสามารถรวมคอนซัลเทียมเอาข้อมูลมาวางเอาทูมาวางแล้วก็มีการสอนกันแต่ละคนก็ได้เบนิฟิตกันไปเนี่ยก็เป็นเรื่องที่น่าจะดีส่วนเรื่องข้อมูลนี่ผมไม่รู้อย่างดีว่าอย่างไลน์เขามีข้อมูลได้เยอะเพราะว่าเราไปใช้ของเขาอย่างเราถ้าเราทำแชทของเราเองได้ไหมเพื่อรวบรวมข้อมูลของเราเองเนี่ยเรามีกำลังพอที่จะทำไหมอย่างเงี้ยนะเพื่อให้เรามีข้อมูลของเรานะส่วนใหญ่เราทำไปเราก็เหมือนเจเนเรตข้อมูลให้ประเทศอื่น Google เองก็อย่างเงี้ยเจเนเรตมาก็ไปอยู่ที่ Google บ้างไลน์ก็จะไปอยู่ที่ไลน์แต่ของเราเองจะไม่ค่อยเห็นมีข้อมูลไม่มีข้อมูลที่เห็นชัดเจนทำให้เราก็ไลน์ออฟข้อมูลไม่มีข้อมูลที่มาใช้อันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญคือการที่มีการรวมตัวตั้งคอนซัลเทียมการสร้างมาตรฐานการสร้างทูร่วมกันเนี่ยผมว่ามันเป็นที่ช่วยที่สำคัญที่จะทำให้คนไทยเราเข้มแข็งนะครับก็ผมเห็นวนอยู่นะวนกับการทำเรื่องเดิมๆตอนที่ผมกลับมาผมก็เห็นตีพิมพ์ก็ตีพิมพ์เรื่องเดิมที่คล้ายๆกันอันหนึ่งที่เห็นก็บางทีมันค่อนข้างใช้กันอันนี้ที่ผมเห็นนะค่อนข้างแล้วผมก็เคยคิดกันเอ๊ะทำไมคนไทยไม่ใช้คนไทยไปเองแต่มักจะใช้คนต่างชาติผมเลยคิดว่าเรามาตั้งอินเด็กซ์ไหมว่าเปเปอร์ของตัวเองเนี่ยต้องใช้ของคนไทยถ้าคุณไม่ใช้ของคนไทยถือว่าเปเปอร์ที่ไม่ดีอย่างเงี้ยนะครับซึ่งตรงนี้เป็นจุดหนึ่งนะที่ผมอยากเน้นคนไทยถ้าเราใช้ของเราเองแล้วเราก็ช่วยกันสร้างกันไปเนี่ยผมว่าเป็นจุดที่สำคัญเรามารวมตัวแบบนี้มารวมบ่อยๆมีการทำมิทติ้งกันบ่อยๆอย่างเงี้ยเป็นเรื่องดีผมเห็นพวก data scientist เนี่ยตอนนี้เขาตั้งพวก data science Thailand อะไรพวกเนี้ยเราก็มีมิตอัพมีอะไรพวกนี้เรื่อยๆจริงๆทาง AI ถ้าเราอยากจะทำเนี่ยก็สามารถจะทำได้มีมิตอัพ AI เอาเรื่องที่น่าสนใจมาพูดกันหรือเรื่องทูลต่างๆที่เราสร้างร่วมกันเนี่ยเป็นเรื่องที่น่าจะสำคัญ EdTech เองก็น่าจะเป็นต้นหัวได้ในส่วนหนึ่งในเรื่องของการรวบรวมข้อมูลหรือรวบรวมหรือสิ่งที่ EdTech มีเอามาเปิดเผยโดยที่ไม่ต้องมีมูลค่าอย่างเงี้ยนะกับคนบริษัทคนไทยอะไรพวกนี้โดยที่ไม่เกี่ยวข้องกับ TCO หรือ IP พาเทนต์อะไรพวกนี้นะตำรวจนี่เดี๋ยวครับเปลี่ยนอาจารย์แป๊บนึงเปลี่ยนอาจารย์แป๊บนึงเมื่อกี้มีคนมีทักหน้าเยอะมากเยอะมากรู้ตัวจริงจริงแล้วหลายๆหน่วยงานรวมทั้งภาคธุรกิจเนี่ยเราจะเจอกับปัญหานี้ data เหล่านั้นเป็นมูลค่านะครับอันนี้ผมไม่ได้พูดถึงเองครับจริงๆเป็นเกิด data ที่มาจากผู้ใช้นะผู้ใช้และเป็นเจ้าของมูลค่ามากสิ่งเหล่านั้นมากกว่านะครับแต่ในที่สุดแล้วมันมาอยู่ในมือของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่ลิงก์กับสิ่งที่พี่ชลพลพูดถึงเรื่องของ strategy ในการที่จะได้ data มาถูกไหมฮะบริษัทใหญ่ๆคือเราเดี๋ยวนี้เราทำ AI เราต้องใช้ data เยอะใช่ไหมฮะแต่การที่ได้ data เยอะเนี่ยมันต้องมีเรียกว่า killer applicationตัวอย่างเช่นหุ่นยนต์มือสองนั่นคือ killer application ตัวหนึ่งที่สามารถ gather data ด้วยตัวเองได้และ data เหล่านั้นเป็นมูลค่าที่บริษัทจะสามารถเอามาพัฒนา AI ต่อได้หรือแม้แต่ Google เองนะครับทุกสิ่งทุกอย่างที่เราใช้ลงไปใน Android นะทุกสิ่งทุกอย่างที่เราใช้ลงไปบนเว็บไซต์ของ Google นั่นคือสามารถที่จะเอาไปทำวิจัยเอาไปพัฒนาเราเข้าไม่ค่อยถึงตรงนั้นนี่คือสิ่งที่กำลังพูดถึงพี่ยังพลแนะนำ strategy ที่ชัดเจนกว่านี้ได้ไหมครับหรือว่าผมต้องนั่งคิดถึงตัวใหม่ๆแบบนี้เพื่อจะทำให้คนแบบยอมใช้มันจนได้
มีวิธีที่ง่ายกว่านี้ไหมคือผมว่ามันง่ายถ้าร่วมมือกันนะคืออย่างผมเนี่ยผมง่ายนะผมไม่เคยขายอะไรไม่ออกเลยนะไม่เกิดมาเลยจำได้แม่บอกว่าตอนอนุบาลก็วาดการ์ตูนไปขายเพื่อนแล้วขายทุกอย่างได้หมดแต่ผมจะต้องมีส่วนร่วมในการพัฒนามันผมถึงจะขายได้เพราะผมรู้ว่าความต้องการของกลุ่มเป้าหมายผมคือใครอันนี้ความสามารถผมซึ่งความสามารถอย่างเนี้ยไม่ได้อยู่ในนักวิจัยไม่ได้อยู่ในอาจารย์ไม่ได้อยู่ในแพทย์นะฮะและต่างคนก็ไม่มารวมกันทีนี้พอมารวมกันเนี่ยมันจะทำงานที่ Amazing ได้แบบที่ผมทำกับคุณยนต์ไทยส่งดูแลคนแก่ญี่ปุ่นนี่ไปดูเกาหลีมาก็ไม่มีคู่แข่งไปดูเยอรมันมาก็ไม่มีคู่แข่งก็จะส่งไปอีก2ประเทศคือเกาหลีกับเยอรมันแล้วผมก็จะทำแบบอีลอนมัสก์คือแอบเก็บ data ของผู้บริโภคคนแก่ว่าเขากลิ่นลมหายใจเป็นยังไงอันนี้ผมเก็บใช่เพราะว่ามันจะตรวจโรคได้data บางอย่างไม่มีค่ากับใครเลยนะแต่มีค่ากับผมคนที่มี strategy กินอุจจาระของคนเป็นมะเร็งมีค่าหรือมาผมมากครับผมอยากจะรู้ว่าตรวจอย่างนี้ได้ไหมแล้วปรากฏว่ามันก็จะเริ่มได้ทีนี้เราต้องมีกุศโลบายว่าจับมือกับโรงพยาบาลมะเร็งยังไงจะได้ data เหล่านั้นมาครับนี่ตอบคำถามว่าทำยังไงเราถึงจะมี strategy อย่างนี้ได้ผมว่าคำตอบแรกคือว่าต้องร่วมมือกับผู้ประกอบการที่ก็มีมนุษย์สายพันธุ์นี้อยู่เขาก็จะไปทำในสิ่งที่ท่านไม่ถนัดและอย่าไปเรียกร้องอะไรกับเขาตอนที่เขาเป็นถั่วงอกให้เขาเป็นไม้ยืนต้นให้เขาเป็นไม้ยืนต้นแบบ SCG ยุ่งไหม SCG จ่ายภาษีให้ประเทศเราปีละประมาณเท่าไหร่ปีละประมาณ10,000,000,000 บาทปตท. 10,000,000,000 บาทพอเขาเป็นต้นไม้ยืนต้นเขาหาอาหารเองได้เขาก็คืนชาติเป็นแท็กแต่พอถั่วงอกเรื่อง AI สมมติมีสตาร์ทอัพเอชดีอะไรขึ้นมาอันนึงนี่เท่านี้บาทเอามาขึ้นมาคือเขาก็งอกไม่ได้เขาไม่มีพลังงอกคือแบงก์ก็ไม่งอกไม่งอกก็ไม่รู้จะออกดอกออกผลให้เก็บเกี่ยวรากสั่นยังไงและเรากำลังปลูกต้นไม้ยืนต้นเราไม่ได้ปลูกขึ้นล้มลุกใช่ไหมเรื่องนี้มันซุปเปอร์ต้นไม้ยืนต้นแล้วยืนปุ๊บเนี่ยโค่นไม่ได้แล้วใครโค่นลายได้บ้างที่ทางเลย40ล้านคนคุยบนไลน์หมดคุณจะไปมาคุยบนแพลตฟอร์มฉันหน่อยไม่มีใครเอาด้วยหรอกแล้วพอเพิ่ม AI เข้าไปหน่อยคุยกับไลน์นะผมต้องคุยไลน์กันแล้วผมบอกผมขี้เกียจคุยด้วยละเอา AI คุยแทนหน่อยมันรู้แล้วผมต้องตอบวันนี้ยังไงแล้วผมเดินไม่ต้องมาคุยเองนะผมว่า Google ก็คงทำอะไรอย่างนี้อยู่นะก็คือมันจะทำเองแล้วเมื่อสอนมันเพราะฉะนั้นระดับคำตอบสั้นๆเลยคือว่าต้องร่วมมือกันกับผู้ประกอบการซึ่งเขามีมนุษย์อีกสปีชีส์หนึ่งถ้ามองในมุมผู้ประกอบการนะครับตั้งแต่ระดับใหญ่ SME ถึงสตาร์ทอัพไม่มีศักยภาพสร้าง AI หรอกต้องพึ่งของท่านแล้วก็รวมอยู่ตามมหาลัยอยู่ใน Nextech อย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ามันไม่มาบรรจบกันเนี่ยยากรอเป็นผู้แพ้นะครับอันนี้เหมือนพี่เฉลิมพลได้ก้าวเข้าสู่ที่ผมจะถามตอนท้ายๆเกี่ยวกับเรื่องของThailand 4.0 แล้วเราจะไปสู่อินดัสทรีนั้นเนี่ย strategy จะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวผมกลับมาแตะอีกครั้งหนึ่ง open platform เป็นเรื่องสำคัญผมเห็นคือสมมุติว่าพี่ better data ด้วยตัวผมเลยได้เรียบร้อยนะฮะทำอะไรบางส่วนที่ตัวเองสามารถที่จะทำได้อีกส่วนหนึ่งเนี่ยหากำลังคนเลยเข้าไปทางมหาวิทยาลัยหานักวิชาการช่วยพัฒนา AI บน Data ที่พี่เก็บมาได้มหาวิทยาลัยสิ่งที่ต้องการก็คือ Open Platform Open Tools ต่างๆ Google เป็นตัวอย่างหนึ่งนะครับของการที่ provide ตัว Open Tools ต่างๆเยอะมาก strategy ตรงนั้นเนี่ยผมไม่แน่ใจนะคุณน้องจะตอบแทนได้ไหมแต่ว่าผมจะลองถามดูทำเพื่ออะไรมีประโยชน์อะไรครับก็เดี๋ยวอธิบายให้ทุกคนฟังก่อนก็คือ Google เนี่ยคงไม่ได้ว่าทำเพื่อให้บริษัทของไทยเติบโตผมไม่แน่ใจนะอันนี้ขออนุญาตถามตรงๆนะครับหรือว่ามันมีวิธีมันเป็น strategy หนึ่งของ Google มันเป็นส่วนหนึ่งของphilosophy ของบริษัทคือ Google เนี่ยจะเน้นความโปร่งใสนะครับในแง่ที่ว่าอย่างภายในบริษัทเนี่ยจะมีการเขาเรียกว่าอะไรอ่ะแชร์ knowledge ของแต่ละทีมนะครับไม่ใช่คืออย่างบริษัทเนี่ยบางทีทีมนั้นทำอะไรเราไม่รู้แต่ว่าใน Google เนี่ยจะแชร์หมดแล้วเราก็จะเพื่อส่งเสริมให้เกิดการร่วมมือนะ
ครับมีการมาจับมือของทีม2ทีมมีร่วมทำโปรดักต์ใหม่ขึ้นมามีไอเดียใหม่ขึ้นมาอันนี้ก็เช่นเดียวกันคือ Google เนี่ยต้องการจะเป็นต้องการจะให้เครื่องมือต่างๆเพื่อให้คนธรรมดาเนี่ยสามารถเข้ามาเรียนรู้เกี่ยวกับ AI ได้แล้วก็ลองทดสอบทดลองเพราะว่า AI ปัจจุบันเนี้ยการเขียนโปรแกรม AI ขึ้นมาแต่ละอย่างเนี่ยมันค่อนข้างยากนะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีมันก้าวไปไกลมากจะให้นักเรียนที่เรียนมหาลัยคนหนึ่งขึ้นมาเขียน AI ตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงออกมาเป็นผลที่เอามาใช้แล้วโชว์คนได้เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายต่อไปแล้วนะครับที่ก้าวผ่านตรงนั้นเพราะฉะนั้นแพลตฟอร์มต่างๆเนี่ยมันจะต้องตามขึ้นมาก็คือ Google เนี่ยก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยผลิตเครื่องมือนะครับที่ทำให้เรามีไอเดียเราสามารถเขียนโปรแกรมไม่ต้องเยอะมากนะครับใช้เครื่องมือเหล่านี้เนี่ยมาช่วยทำให้ไอเดียที่เรามีเนี่ยออกมาเป็น product ได้จริงๆอย่างที่หลายๆคนอาจจะเคยได้ยินก็คือ TensorFlow ก็คือเป็นแพลตฟอร์มในการทำ machine learningนะครับโดยใช้ deep learning หรืออะไรก็ตามที่เรามีนะครับตัว tool ง่าย basic ที่ทุกคนต้องใช้เนี่ย Google ก็มีให้เรียบร้อยเราแค่เอาไอเดียของเราที่อาจจะไม่เหมือนคนอื่นเนี่ยใส่เข้าไปทำให้ product ของเราเนี่ยออกมาไม่เหมือนกับคนอื่นเพราะนั้นคือ Google ต้องการจะเร่งให้เกิดความร่วมมือของทุกๆคนเพราะว่าพูดตรงๆก็คือไอเดียที่ดีเนี่ยมันมีอยู่ในทุกๆคนทั้งคนไทยทั้งคนต่างประเทศซึ่ง Google เนี่ยเป็นแค่หน่วยงานจริงๆเป็นหน่วยงานที่ใหญ่แต่จริงๆแล้วไอเดียที่ดีมันอยู่นอก Google เยอะเพราะฉะนั้นเราต้องการจะให้ไอเดียเหล่านี้เนี่ยมันได้เกิดออกมาเป็น product ดีๆแล้วถ้าเกิดว่าสมมติว่ามีนักเรียนคนนึงทำใช้ tool ต่างๆแล้วผลิต product ออกมาแล้วมันน่าสนใจ Google ก็อาจจะเข้าไปสนับสนุนนะครับหรือเข้าไปซื้อบริษัทนั้นก็เป็นไปได้แล้วไม่ทุกคนมีโอกาสเท่ากันตอนนี้ชัดเจนครับผมเห็นภาพนี้เยอะนะครับที่อย่างเช่นDeepMind เป็นต้นนะ DeepMind ก็เป็นบริษัทซึ่งแบบว่ามีอยู่3คนนั่งพัฒนาตัว AI กันอยู่แล้วอยู่ๆ Google ก็เล็งเห็นในสุดก็แอดไฟล์ตัวบริษัทนี้เขาก็เติบโตขึ้นด้วยความที่1เขามีความสามารถทางด้าน AI 2ในที่สุดเขาได้ data access เข้าหา data Google นั่นก็คือส่วนหนึ่งแล้วนะครับเรื่องของ open data open tools เนี่ยผมมีความรู้สึกที่ดีนะฮะในการที่เปิดตัว tools ต่างๆของ Google นะครับสิทธิบัตรนี่ผมย้อนกลับมานิดนึงนะฮะบางทีคุณน้องอาจจะให้ข้อมูลเพิ่มเติมสิ่งเหล่านี้ถูกจดสิทธิบัตรไว้หรือเปล่าครับและในที่สุดแล้วคนที่มาพัฒนาต่างทำไม่ได้หรือเปล่าครับอันนี้เดี๋ยวต้องขอตัวก่อนเลยครับว่าตอนแรกเห็นคำถามอยู่แล้วรู้สึกว่าตัวเองไม่มีความรู้พอที่จะตอบคำถามได้เพราะว่าไม่ได้เป็นเรียกว่าอะไรผู้เชี่ยวชาญทางด้านสิทธิบัตรบางทีจะต้องปรึกษาทนายความที่ผมตอบมาแล้วไปแล้วมันจะไม่ตรงครับโอเคครับพี่เฉลิมพลครับพี่ไม่ได้จดสิทธิบัตรไปใช่ไหมครับจดใช่ไหมครับพี่จดนี่เป้าหมายลองแชร์นิดนึงได้ไหมครับคือทางด้านธุรกิจแน่นอนมันต้องเอาไว้ป้องกันตัวนะมันมีเป้าหมายในเรื่องของที่ว่าจดสิทธิบัตรไปคือเกมทางกฎหมายก็เป็นอาวุธหนึ่งนะฮะในโลกใบนี้ที่มันโลกที่มันแข่งกันด้วยปัญญาเนี่ยก็เกณฑ์ทางกฎหมายก็เข้ามีบทบาทมากนะคือถ้าไม่จดเนี่ยเราสักวันหนึ่งเราอาจจะเป็นผู้ไปอินฟรินช์เขาก็ได้เพราะเขาเอาไอเดียเราไปจดเรียบร้อยแล้วดังนั้นอาวุธทางกฎหมายจำเป็นนะแล้วก็การจดก็มีทั้งลิขสิทธิ์มีทั้งสิทธิบัตรการออกแบบใครมาออกแบบหน้าตาแบบจอยเนี่ยไม่ได้จดไปแล้วแต่ว่าอินเวนชั่นที่มันต้องใหม่เนี่ยมันไม่ได้จดได้ทุกเรื่องนะมันถ้ามันไม่ใหม่ก็จดไม่ได้เนี่ยนะครับหรือมันเป็นอะไรที่เป็นpublic knowledge อยู่แล้วก็จดไม่ได้งั้นก็ต้องเลือกยุทธวิธีว่าอะไรคืออาวุธลับสำคัญที่เราจะสร้างขึ้นมาแล้วจดเล็กๆเฉพาะอันนั้นไม่จำเป็นต้องจดมันทั้งเรื่องนะฮะในหุ่นยนต์อาจจะมีสักอีกสัก5เรื่องก็พอนะที่เหลือมัน generic ใครๆก็ทำได้ก็ไม่ต้องไปสนใจมันอีกแล้วครับเพราะฉะนั้นจากผมลองคิดของผมเองนะฮะว่าจากที่แต่ละหน่วยแต่ละกลุ่มธุรกิจเนี่ยสามารถที่จะ protectสิ่งที่ตัวเองคิดขึ้นมาได้เนี่ยแล้วไม่ร่วมมือกันเนี่ยมันจะลำบากเพราะว่าต่างคนก็ต่างครอบครองในสิ่งที่ตัวคนอื่นพัฒนาไม่ได้หรือว่าไม่ได้เปิดเผยให้คนอื่นพัฒนาน่าจะลิงก์มาในสิ่งที่พี่พูดว่าคุณจดก็จดไปดีแล้วจดเสร็จร่วมมือกันถูกไหมฮะ
นั่นน่าจะเป็นวิธีเดียวในการในทางด้านกฎหมายด้วยในการที่จะทำให้ทุกอย่างที่มันฟาแล้วก็เติบโตขึ้นแล้วมันมีอย่างที่มันเป็น gray area หรือมันยังก็ไม่รู้ว่าเป็นของใครนะเช่นว่าเราใช้อย่างเดี๋ยวนี้มันจะเป็น AI as a service เข้ามาแล้วเรื่องที่เป็นพื้นฐานเนี่ยมันจะเป็น AI as a service เช่นว่าเรื่องของ voice recognition อย่างเงี้ยใช้ฟรีด้วยจนกว่าจะพอใจแล้ว1ปีแรกฟรีที่เหลือค่อยจ่ายตังค์อย่างเงี้ยจ่ายนิดเดียวเพราะทุกอย่างมันขึ้นคลาวด์หมด face recognition เนี่ยก็มีฟรีแล้ว face plus plus รู้สึกของจริงก็ใช้ฟรีก็คือใช้ฟรีตั้ง10,000หน้ามั้งหน้าที่10,000ค่อยจ่ายตังค์อะไรลองเนี่ยนะก็เป็น AI อยู่ทุกอย่างที่เราใช้เขาเนี่ยเราสอน AI มันด้วยนะอันนี้ยังไม่รู้ว่าเป็นของลิขสิทธิ์ของใครนะคือมันหมายว่าเราใช้แต่เราเอามาใช้เพื่อการเราเลยสอนเขาแล้วโนเลจที่เราสอน AI เขามันน่าจะเป็นของเราสิที่ถือเป็นของเขาเราใช้ถูกเขานี่อย่างเงี้ยไม่ค่อยเคลียร์ว่ายังไงนะกฎหมายตามไม่ทันโอเคเดี๋ยวยังไงฝากคุณน็อตลองไปสืบค้นดูนะฮะเพื่อจะตอบเราได้ในภายหลังนะครับก็ด้วยความที่บริษัทใหญ่อยู่แล้วนะครับก็สามารถที่จะเห็นทุกจุดนะฮะว่าผู้ใช้ทั้งในมุมผู้ใช้ผู้ซัพพลายผู้พัฒนาเป็นเซอร์วิสผู้โอเพนซอร์สด้วยนะครับก็หลายอย่างนะครับในหลายบทบาทของบริษัทใหญ่นะครับอาจารย์ผมกลับมานิดนึงครับเมื่อสักครู่อาจารย์ผมถามคำถามเกี่ยวกับเรื่องของการเตรียมคนแต่ผมอยากได้ลึกกว่านั้นอีกนิดนึงว่าอาจารย์บอกคอสของเราก็โบราณไม่พร้อมไอ้คอสสมัยใหม่จะเป็นยังไงที่จะรองรับกับ data engineering หรือว่า data scientist หรือว่า service side อะไรอย่างนี้อาจารย์มีการเริ่มไว้ด้วยใช่ไหมครับผมเข้าใจว่าเกี่ยวกับพวก service side อาจารย์เล่าให้เราฟังสักนิดหน่อยจริงก็ทางเมืองไทยเราก็มีความพยายามที่จะร่วมมือกันทำเมื่อกี้ที่อาจารย์พูดถึงเรื่องของสื่อสารนะครับก็อยากจะคิดเอายังไงให้เทคนิคอะไรต่างๆที่เรามีพัฒนาขึ้นมาสามารถที่ทำเป็นเซอร์วิสแล้วก็ปล่อยให้กับสังคมข้างนอกได้นะครับปัจจุบันเราก็มีตั้งแต่เรียนพยายามสร้างนักวิจัยในระดับปริญญาเอกในระดับปริญญาโทนอกจากปริญญาตรีแล้วนะครับแล้วที่ผมดูเนี่ยคอร์สที่สมัยใหม่เนี่ยมันน่าจะเป็นลักษณะการที่เอาเทคนิคต่างๆเนี่ยเข้ามารวมอย่างเช่นเครื่องมือของทาง Google มีเอามาใช้โมบายมีอุปกรณ์มีเครื่องมืออะไรก็มาใช้แล้วก็ไปรวมกับไอเดียหรือคอนเซ็ปต์ที่อยู่ในหนังสือนะครับพวกนี้น่าจะเป็นจุดที่สำคัญควรจะเป็นแฮนด์ออนเป็นลักษณะของการเอาไปใช้งานจริงนะครับแล้วส่วนพวกนี้เนี่ยก็จะมีคนที่ทำได้ไม่ค่อยเยอะนะครับส่วนใหญ่ก็ theory ออกมาในเรื่องของหนังสือออกมาในรูปแบบของการสอนมากกว่าที่จะออกมาในรูปแบบของการทำแฮนด์ออนแต่ถ้าแฮนด์ออนขึ้นมาเนี่ยก็ไม่ง่ายเพราะว่ามันจะต้องมีคนที่สามารถจะลองทำดูในเล็กๆเพราะบางอย่างนี่มันเป็นพวกเรื่องที่ใหญ่แล้วเราจะรู้ต้องดูหลายคอมโพเนนต์เลยกว่าที่จะทำได้ครับซึ่งตรงนั้นเนี่ยรุ่นใหม่นะเราพยายามเตรียมคนรุ่นใหม่จะมีรุ่นใหม่ๆการที่นักศึกษาที่จบปริญญาเอกกลับมาเพิ่งกลับมาหรือปริญญาโทเพิ่งกลับมาก็มาช่วยสอนพวกนี้จะเป็นกำลังสำคัญในการสอนนักศึกษารุ่นใหม่ที่เขาสามารถที่จะใช้เครื่องมืออุปกรณ์รวมกับคอนเซ็ปต์ที่มีอยู่แล้วไปทำสมัยใหม่ต่อไปได้แต่ประเด็นนี้น่าจะมีคำถามจากฟอร์มเพิ่มคือพอดีผมอยากจะพูดเสริมหน่อยนึงครับเกี่ยวกับประสบการณ์ที่เรียนคอร์สซีลาเพราะผมก็เรียนเป็นเอสดีแคนดิเดตแล้วก็ใกล้จะจบแล้วเดี๋ยวนิดนึงนะครับเพื่อความเข้าใจของท่านคอร์สเซล่าก็เป็นระบบสอนออนไลน์นะครับเป็น e-learning ขนาดใหญ่ก็มีหลายๆคอร์สที่เป็นส่วนใหญ่ก็เป็นต่างประเทศนะฮะมาพรีไวคอร์สต่างๆที่เรียนฟรีอยู่บนอินเทอร์เน็ตนะครับครับคือของคอร์สเซล่าเขามันพัฒนาไปมากคือหมายความว่าอย่างสมมติว่าเราคือปกติเราอ่านหนังสือแล้วเราก็เห็นแค่คำถามท้ายบทใช่ไหมครับแต่ในคอร์สเซล่าเนี่ยเราสามารถเขียนโปรแกรมแล้วส่งเป็นโปรแกรมไปเลยแล้วตัวคอร์สเซล่าเนี่ยจะรันโปรแกรมของเราแล้วเทียบกับคำตอบเอาผลของโปรแกรมของเรามาเทียบกับคำตอบแล้วบอกว่าถูกหรือไม่ถูกแล้วคอร์สเซล่าเนี่ยไม่ได้คอร์สเซล่าหรือ Udacity มันมีหลายเจ้าด้วยมันไม่ได้ทำแค่ระดับที่ว่าทำออกมาแล้วเป็นแบบนักเรียนเล่นๆแต่ว่ามันทำออกมาแล้วเป็น industrial grade ได้เลยเพราะว่าอย่างสมมติว่าอย่างอันนึงที่ผมไปลองศึกษาดูก็คือ GPU programming
ซึ่ง GPU programming เนี่ยแต่ละคนที่เรียนออกมาเรียนในบทเดียวกันก็ทำออกมาด้วยความเร็วที่เท่ากันถ้าเกิดสมมติว่าคุณทำหวยแหวกก็อาจจะเร็วเท่า CPU แต่ถ้าเกิดสมมติว่าคุณทำได้มีความสามารถมากก็อาจจะเร็วเป็นพันเท่าหรือหลายพันเท่าของ CPU ได้ซึ่งผู้ที่สนับสนุนเนี่ยคือ Nvidia แล้วเขาก็ทุกการบ้านเนี่ยที่เขาให้เนี่ยเขาให้ผู้ชนะที่ทำได้เร็วที่สุดเนี่ย Nvidia การไปเลย1อันทุกการบ้านทุกๆครับครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าถ้าเกิดสมมติว่าเมืองไทยสามารถที่จะสร้างระบบแบบเดียวกันที่เป็นเมืองไทยนะครับสามารถที่จะรันเข้าไปได้สามารถที่จะทดลองได้แล้วไม่ว่าคุณจะเป็นเด็กที่อยู่ตามต่างจังหวัดหรือคนที่อยู่ในกรุงเทพไม่ว่าคุณจะเรียนในระดับถึงแค่ปริญญาตรีแล้วเลิกหรือว่าคุณจะเรียนจนถึงระดับปริญญาเอกคุณสามารถลองได้หมดผมเชื่อว่าถ้ามีระบบแบบนี้ครับสามารถที่จะสร้างกองทัพของ AI ได้อย่างรวดเร็วขอบคุณมากครับที่ให้ข้อมูลเพิ่มเติมจริงระบบที่คล้ายๆคอร์สเซล่าให้ผมขออนุญาตข้ามเรื่องมานิดนึงครับในประเทศไทยเราก็พัฒนาขึ้นมานะครับอย่างกรณีของสำนักงานการอุดมศึกษานะครับสกอเนี่ยก็ร่วมกับทางสวทช.พัฒนาไทยมูฟ.org ไทยมูฟไทย MOOC.org นั่นก็คือคอร์สเซล่านะครับแพลตฟอร์มเตรียมพร้อมนะฮะแต่ว่าตัวคอร์สนะครับอาจารย์ตัวคอร์สที่เราใช้ expert นะอาจารย์ในการพัฒนาคอร์สอะไรเนี้ยแล้วก็เป็นคอร์สนะเห็นว่ามันมี AI อยู่ในคอร์สด้วยนะก็คือตัวคอร์สเองก็ต้องเรียนสอนกันอย่าง AI ด้วยคือส่งควิสเข้ามามีการวิเคราะห์มีอะไรอันนี้เราก็เตรียมไว้บ้างนะอาจารย์ในเรื่องของการทำบทเรียนออนไลน์ที่แบบคนเข้าถึงเยอะๆได้ใช่รู้สึกว่าอะไรก็มีความตื่นตัวนะในการที่จะทำส่วนนี้แต่ว่ามันก็ยังมีบาเรียนะในการที่อาจารย์แต่ละท่านเข้าไปใช้นะเนื่องจากใช้ยากหรือว่ายังไม่มีการคืออาจารย์อาจจะไม่ได้มีเวลาเข้าไปเทรนนะเวลาเข้าไปเทรนเพื่อที่จะสามารถใช้พวกนี้ในการสร้างหรือว่ามีพวกเทคนิคเชียนที่เข้ามาช่วยเราในการซัพพอร์ตวิธีการเอาข้อมูลขึ้นไปบางทีอาจารย์มีไอเดียดีๆมีของดีๆแต่ไม่มีเวลาที่จะไปนั่งทำไอ้ส่วนพวกนี้แล้วก็เป็นเรื่องที่น่าเสียพูดถึงในมุมนี้ผมอยากไม่รู้ว่าเหมือนในเทคหรือเปล่าครับเวลาเราหาคนรุ่นใหม่มาร่วมพัฒนาหายากจนไม่รู้จะยากยังไงนะครับ data engineer AI researcher สิ่งเหล่านี้เป็นเหมือนกันไหมหายากหาเย็นแล้วกำเนิดแบบคนแบบคุณน็อตขึ้นมาได้ยังไงขออนุญาตแชร์ให้เราฟังนิดนึงได้ไหมครับก็จริงๆมันมีเยอะอยู่แล้วหาไปเจอเองก็ถ้าเป็นต่างประเทศอย่างเช่นประเทศอเมริกาก็ผมว่าคนเรียน AI ก็น่าจะเยอะมากเลยปัจจุบันเพราะฉะนั้นก็อาจจะไม่ยากมากแต่ว่าในอย่างในภูมิภาคนี้อย่างประเทศไทยสิงคโปร์หรืออะไรเงี้ยก็ยังถือว่ายังไม่เท่าจุดนั้นเพราะฉะนั้นก็คือ Google ก็จะใช้ลงทุนกับการค้นหาคนแล้วก็อินเทอร์วิวคนเนี่ยเป็นปริมาณการทำมาพอสมควรอันนี้อาจจะนำมาสู่การที่บอกว่าบริษัท AI เราไปจ้างคนต่างชาติดีกว่าไหมคนไทยไม่มีฮะหรือเปล่าครับพี่คือผมว่ามันคล้ายๆอย่างนั้นไม่ใช่คนไทยไม่มีคนไทยไม่ร่วมมือกันคือคนไทยไม่ร่วมมือกันคือผมว่าถ้ามองแบบ CEO มองนะแล้วผมขออนุญาตมองแบบ CEO ของประเทศไทยเนี่ยผมจะมองว่าถ้าผมเอานักวิจัยของสวทช.ทั้งหมดเนี่ยมารวมทำอะไรด้วยกันได้ไม่ต้องสิ่งเดียวหรอกแต่อยู่ในแคตตาล็อกเดียวกันนะผมว่าsuccess แล้วระดับเรามี Samsung เรามี Sony เรามี Huawei สบายๆเลยเทียบกันนะคนเก่งอ่ะผมคิดว่าถ้าเทียบคนเก่งของคนไทยที่ใช้ทุนบ้างทำงานอะไรต่างๆอยู่บ้างเนี่ยผมถ้าเป็นเครื่องจักรนะผมเชื่อว่าใช้พลังสมองเขาไม่ถึง 10% ของศักยภาพสมองที่เขาไปร่ำเรียนด็อกเตอร์มาจากดูท็อปๆเนี่ยใช้ไม่ถึงครับอันนั้นคือไม่รู้ข่าวดีหรือข่าวร้ายนะแต่เนี่ยคือข้อเท็จจริงแต่ในเรื่องของการซักเซสเรื่อง AI ต่างๆเนี่ยมันขาดตัวโฉเล่าปีอย่างที่ว่ามันขาด strategy นะไอ้ Enos ที่ต้องเรียนกลิ่นต่างๆเนี่ยเอาแค่เรื่อง Enos อย่างเดียวเนี่ยที่มันต้องมี AI ในการเรียนกลิ่นต่างๆเนี่ยกลิ่นทั้งโลกไม่รู้มีกี่หมื่นกี่แสนกลิ่นนะถ้าเกิดเลือกเป็นเลือดด้านดมกลิ่นตรวจมะเร็งสักเรื่องเดียวนะตรวจมะเร็งเนี่ยคุณก็เป็นเจ้าโลกแล้วก็ยังไม่มีใครทำเป็นอย่างเดียวที่เวลาให้เป่าแล้วรู้เลยคุณเป็นมะเร็งหรือเปล่าเนี่ยเอาแค่กลิ่น
มะเร็งอย่างเดียวเนี่ยนะคุณก็เป็นเจ้าโลกแล้วเพราะฉะนั้นถ้าพูดถึงโอกาสมันก็มีเพียบเลยนะจะไปกลิ่นตรวจมลพิษกลิ่นตรวจอาหารที่เป็นพิษกลิ่นตรวจลูกป่วยหรือเปล่าหรือสกปรกสารพัดอย่างเงี้ยมันก็เป็นเลิศเป็นผู้ชนะในเซกเมนต์นั้นๆได้แล้วแล้วก็ออกหาประเทศชาติให้ประเทศอื่นใช้ไหมมันก็ยิ่งทำให้เราเก่งขึ้นเก่งขึ้นคือการเป็นผู้ชนะเนี่ยมันเลือกสัก vertical domain อันนึงและเข้าใจบริบทของ AI และมี strategy และมีกลยุทธ์ระบายหา data ก็เป็นผู้ชนะแล้วหลายครั้งเราบอกเราต้องสร้างนักวิทยาศาสตร์ขึ้นมาอีกเราต้องมีนักวิทยาศาสตร์นักวิจัยเพิ่มแต่เพิ่มมาแล้วทำแบบเดิมไม่มีประโยชน์ไม่ประโยชน์เลยครับก็เรื่อง AI เนี่ยอีกกรอบนึงนะก็คือว่าเนื่องจากมันจะมาเกี่ยวกับทุกบริบทของอาชีพเราก็กลัวกันนักหนาใช่ไหมว่าฉันจะตกงานไหมฉันเป็นรีเซพชันโรงแรมตกงานไหมตกงานแน่ฉันเป็นพนักงานเสิร์ฟตกงานไหมตกงานแน่ผมทำพนักงานเสิร์ฟตกงานแล้วที่สวีเดนเขาก็ไม่จ้างพนักงานเสิร์ฟเขาใช้ดิสซอเสิร์ฟก็ตกแล้วสองคนนะครับมันตกงานแน่ทีนี้ไอ้ตกงานแน่ตกงานแน่นั้นทุกศาสตร์ที่เป็นบียอนเรื่องแค่คอมพิวเตอร์เอนจิเนียริ่งคอมพิวเตอร์ไซน์ก็ต้องสอนให้เข้าใจบริบท AI กันแล้วแพทย์ก็ต้องสอนแล้วใช่ไหมเพราะอีกหน่อยแพทย์ก็ตกงานนะครับถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าไอ้ e-nos มันตรวจได้แล้วมันบอกได้ว่าต้องอย่างไรเพราะสุดท้ายมันก็คือเรื่องว่าถ้าอย่างนี้แล้วยังไงแต่ถ้าอย่างนี้แล้วเป็นอย่างนี้แล้วอย่างนี้แล้วยังไงเนี่ยทั้งหมดใน AI มันเรียนได้หมดอ่ะกล่าวว่าทุกสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกฎหมายก็จะตกงานเพราะทุกอย่างมันเป็นลอจิกหมดไอ้ที่จะไม่ตกงานคือพวกอาร์ตนะหรือพวกฝ่ายนาร์ตไม่ตกงานแน่นักกฎหมายนักกฎหมายก็ตกงานตกไหมครับตกครับใช่ไหมนักกฎหมายก็หนึ่งอยู่ในขายตกงานต้องร่างพรบ AI มันเหมือนจะมีอะไรมันจะทบจะมาเรื่องนี้ป่ะครับอ๋อเปล่าครับคือจะนิดนึงคือตรงไม่แน่ใจเหมือนกันว่าในสวทช.นะครับมีการจัดอบรมแชร์ความรู้ในเรื่องของ AIไปถึงว่าไม่ใช่ชวนในเด็กๆนะครับหมายถึงว่าไปที่ไบโอเทคเทคโนโลยีพวกนี้ก็คิดว่าเรามีอยู่อันนี้เนเจอร์หนึ่งของนักวิจัยนะฮะคือผมขออนุญาตเป็นตัวแทนนักวิจัยเขาไม่มั่นใจว่าเขาเก่งหรือเปล่าทั้งที่เขาก็เก่งมากแล้วนะครับเขาก็ยังไม่ค่อยกล้าที่จะจัดอบรมอะไรขนาดนั้นเขาไม่เป็นเอ็กซ์เพิร์ทจริงๆนะครับบางทีก็อย่างกรณีอย่างเงี้ยในงานแนบอย่างเงี้ยผมจัดเซสชั่นเนี้ยเป็นการจั่วหัวว่าเราจริงๆเราส่วนหนึ่งของการทำ AI มานานนะเราน่าจะเป็นส่วนหนึ่งที่น่าจะกระตุ้นได้นะครับแต่ถามว่าเราเก่งขนาดไหนแล้วอาจจะเก่งนะแต่ว่า data ที่เรามีก็ไม่ได้เยอะนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้มันไม่ใช่เรื่องของความสามารถทางด้านคอมพิวติ้งเลยแต่มันเป็นเรื่องของการเข้าถึงข้อมูลครับคือผมมองว่าในโสรชครับมีด็อกเตอร์หมดเลยมีคนที่เก่งๆในแขนงของเขาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของไบโอโลจีหรือเรื่องการผลิตวัตถุเรียลอะไรต่างๆแต่ว่าเขาเหมือนกับคนหลายๆคนบางคนในห้องนี้ครับที่อาจจะยังไม่เข้าใจหรือสิ่งว่า AI มันทำอะไรเราได้บ้างแทนที่เขาจะไปเหมือนกับกลัวหรือมีข้อสงสัยผมมองว่าทางเด็กๆน่าจะสามารถไม่จำเป็นต้องสอนให้เขาทำ machine learning เป็นนะแต่ว่าให้เขาทราบว่าเฮ้ยตัวอย่างของการจะปล่อย AI ไปช่วยพัฒนาให้งานความเป็นแบบ1900เท่ามันน่าจะมีประโยชน์ก็คือกลับมาเรื่องการร่วมมือกันที่ท่านวิทยากรพูดก็ดูจะเป็น open culture นะครับที่เราอยากจะได้โดยเฉพาะในกระบวนการรับเอาเทคโนโลยีใหม่เข้ามาต้องการ open culture มากๆเพราะผมว่าในคือหมายถึงว่าเนื่องจากสวทช.เนี่ยมีความหลากหลายในแง่ของโปรเจกต์ซึ่งจริงๆแล้วมันเป็นเขาเรียกว่าเป็น advantage ของหน่วยงานนี้ด้วยซ้ำไปแต่เพียงแต่ว่าเฮ้ยเราสามารถมองได้ไหมว่าก็ตรงนี้เอา AI เข้าไปใส่นิดนึงมันจะทำได้ดีขึ้น10เท่าอะไรประมาณนี้ผมว่านักวิจัยหลายๆแขนงที่อยู่นอกเหนือจากเน็ตเทคเพราะอันนี้ยังไม่เข้าใจหรือมองไม่เห็นครับเอาที่คุณครับผมคอนเฟิร์มนะว่านักวิจัยของเราเนี่ยเก่งสองท่านเนี่ยทำให้ผู้สอนสามารถมองเห็นในที่มืดได้แล้วท่าทางคนเป็นยังไงผมไปดูที่ญี่ปุ่นยังไม่มีเลยตอนแรกผมก็คิดว่าเขาล้ำนะผมไปดูที่เกาหลีก็ยังไม่มีนะไปโรงพยาบาลซัมซุงก็ไม่มีหุ่นยนต์ใช้ไม่มีผมคุยกับหมอคุยกับดีเรคเตอร์โรงพยาบาลไม่มีไปดูเยอรมันอีกอ่ะจริงหรือเปล่าวะไม่รู้ว่าจะหลงตัวเองหรือเปล่าไปดูเยอรมันไปดูที่อาเคนเมืองที่เจ๋งเรื่องเมคาโทนิกเ
มีครับซื้อยังซื้อเปเปอร์มาเดเวลอปอะไรอยู่บนเปเปอร์อยู่เลยผมเลยบอกว่าเดี๋ยวผมส่งดินสอมาแล้วกันแล้วคุณเดเวลอปบนดินสอเลยแล้วกันเขาก็เอาเขาก็ไม่หนีแปลว่าสิ่งที่เมื่อกี้ดร.บอกว่านักวิจัยมักจะไม่มั่นใจนะผมจะสะท้อนให้ฟังเลยว่าท่านเหนือเก่งมากแล้วนะลงมือทำด้วยกันให้เป็นชิ้นเป็นอันนั่นแหละคือสิ่งที่ควรจะทำก็กระบวนการในการร่วมกันเนี่ยผมก็เบรกอยู่ตลอดพยายามที่จะสู้นะครับเพื่อให้เกิดขึ้นมาได้นะครับในภายใต้ในบริบทสังคมเราที่ถูกล่างพรบพรบอะไรไปแล้วแต่นะครับเราคงคุยกันอีกยาวนะครับสำหรับทุกแรกนะครับผมคิดว่าก็พอหอมปากหอมคอนะฮะเดี๋ยวเราไปเนื่องจากพื้นที่เราไม่เพียงพอที่เราจะมาเสิร์ฟกันอย่างนี้นะครับดังนั้นเดี๋ยวผมอาจจะขออนุญาตให้เวลาคุณเบรกนะครับสักประมาณไม่เกิน10นาทีนะเสร็จแล้วเราจะกลับมาอีกครั้งนึงนะครับคราวนี้ผมอยากจะก้าวไปในจุดที่ Beyond นะ Beyond ตรงนี้นะหนึ่งก็คือ Thailand 4.0 อนาคตของ Thailand 4.0 รวมไปถึงเรื่องของที่ว่าปัญหาของ AI ต่างๆที่มันจะมาทำให้คนตกงานบ้างทำให้ฉลาดกว่าคนบ้างหรือว่าแฮกแล้วทำให้เราเกิดปัญหาเอาอะไรที่มันไกลๆนิดนึงในตอนจบสักนิดหนึ่งนะครับอาจารย์ครับแล้วก็เรียกของทุกท่านครับตอนนี้ก็ขอเชิญไม่ทราบทางน้องจะมีอะไรแทรกเพิ่มเติมไหมครับถ้าอย่างนั้นก็ขอเชิญเบรกประมาณ10นาทีครับขอบคุณครับ